ัสดีครับเพื่อนห่างหายไปหลายวันนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับก็วันนี้ผมมีเคบินเต็นท์ครับมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันตอนแรกได้หลังนี้มาตอนแรกนึกว่าเป็นกัปตันสแต็กนะครับเพราะว่าไอ้ส่วนตัวถุงมันเป็นกัปตันสแต็กแต่ว่าพอไส้ในจริงๆมันไม่ใช่ครับไส้ในมันเป็นโอกาวาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่ก็ชื่นชอบอยู่กันพอสมควรนะครับกับไอ้เคบินเต็นท์ถึงขั้นตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาผมเห็นๆอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มเหมือนกันครับนี่ฮะด้านในโอกาวะ Family Lord นะครับ1242124โอกาวะเต็นท์ครับตัวนี้ก็โลคอลแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับโอกาวะนี่ผลิตเต็นท์สวยๆออกมาเยอะเลยนะครับผมว่าก็ได้ผมว่าการออกแบบนี่คงได้รับอิทธิพลมาจากการลองใช้จริงๆนะครับก็ปัญหาและอุปสรรคต่างๆเข้ามาเพื่อพัฒนาสินค้าของเขานะครับติดอย่างเดียวก็คือเขาไม่ได้ทำการตลาดในเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์เหมือนพวกโคแมนหรืออะไรอย่างไรก็เลยกลายเป็นโลคอลแบรนด์ขายอยู่แต่ในญี่ปุ่นครับหลักๆของเขาก็จะมาผ้าเต็นท์หนึ่งถุงนะครับอันนี้จะเป็นเสาคือเสาหนึ่งถุงแล้วก็นี่น่าจะเป็นสมอบกกับค้อนแล้วก็เชือกนะครับคร่าวๆนะครับทรงสวยดีนะครับมีเทเลสข้างมีเทเลสหน้าผ้าสามแบบนะครับเท่าที่เห็น